และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกเริ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะณสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดเจาะทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเด็ดขาดและจริงจังจับมือบริษัทขนส่งจำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทหารตำรวจและหน่วยงานท้องถิน่นตรวจความพร้อมตัวคนและตัวรถรวมทั้งชั่วมงการทำงานจากสมุดประจำรถ โดยความพร้อมของตัวรถน้าตรวจตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดกว่า20ราการและจะตรวจต่อเนื่องจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบรถโดยสารสาธารณะ,ท,ะ,ะนะทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดได้เตรียมการตั้งจุดเช็คพอยต์จุดพักรถในเส้นทางสำคัญพร้อมเร่งรัดก,การดำเนินการติดตั้ง GPS Tagging ในรถตู้โดยสารสาธารณะ,ะ,ะ,ะและเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน31มีนาคมนี้ กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ